สวัสดีค่ะครูน้ำหวานนะคะและวันนี้คุณครูน้ำหวานมากับครูโบค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะครูโบนะคะวันนี้ครูโบกับครูน้ำหวานนะคะจะมาเป็นพิธีกรสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทุกท่านนะคะให้เกียรติมาร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตนะคะประจำปี2567ย้อนเวลาหาอเจ้านะคะซึ่งทางสถาบันของเรานะคะคุณครูทุกท่านเชื่อว่าผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะได้เห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทางด้านดนตรีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะวันนี้เพลิดเพลินกับกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากให้อยู่กันไปยาวๆจนถึงจบกิจกรรมเลยนะคะค่ะและก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญคุณวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานในพิธีดร.กนกเกียรติชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชท่านผู้บริหารสถาบันเดอะซีเครตเปียโนสตูดิโอและเดอะซีเครตมิวสิกอะคาเดมี่คณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้รู้สึกยินดีและก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านประธานท่านดร.กนกเกียรติชาติได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีได้มาเยี่ยมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านผู้ปกครองของลูกๆนักเรียนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมสถานที่ได้มาใช้สถานที่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนะครับมีความพร้อมและยินดีให้บริการนะครับในตรงนี้ผมขอแนะนำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนิดหนึ่งนะครับโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและก็พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะครับเป็นการจัดการศึกษาแบบนักเรียนประจำหมายความว่านักเรียนที่นี่ต้องมาอยู่หอพัก 100% นะครับเรารับจำนวนนักเรียนจำกัดนะครับห้องละ24คนเท่านั้นนะครับระดับม.1ก็มีระดับละ4ห้องม.1 ม.2 ม.3 นี่4ห้องม.ปลายก็ระดับละ6ห้องมีนักเรียนทั้งหมดก็720คนนะครับมีครูอาจารย์บุคลากรก็100กว่าคนนะครับนักเรียนที่นี่จะได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในการใช้ชีวิตที่นี่ด้านการเรียนการสอนได้รับทุนสนับสนุน 40,000 บาทต่อปีและก็การใช้ชีวิตนักเรียนประจำของที่นี่ก็ 44,000 บาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเรารับนักเรียนในระดับชั้นม.1 นะครับแล้วก็ระดับชั้นม.4 ที่จะเรียนที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แนะนำโรงเรียนเผื่อว่าในอนาคตนะครับลูกหลานของท่านหรือท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจนะครับที่จะเรียนที่นี่ในนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะครับพื้นที่บริการของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ครอบคลุมนะครับในการบริการรับนักเรียน5จังหวัดนะครับคือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นนะครับที่นี่นะครับแม้ว่าเราจะจัดการเรียนที่เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แต่เราก็พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและก็มิติทางสังคมนะครับกิจกรรมดนตรีนี่ของภายในโรงเรียนของเราเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราดูแลและก็ส่งเสริมนักเรียน
เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ใช้สมองครบทุกส่วนได้มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีเรามีครูดนตรีไทยมีครูดนตรีศิลปะมีครูดนตรีสากลมีทีมงานศิลปะมีห้องซ้อมดนตรีนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายแล้วก็ค้นพบความสามารถพิเศษของนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือโรงเรียนวิทยาศาสตร์โดยคร่าวๆนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับท่านใช้โอกาสใช้เวลาอยู่ที่นี่ก็ถ้าตามกำหนดการที่คณะกรรมการดำเนินการก็1วันเต็มๆนะครับเรามีพื้นที่ที่ท่านสามารถนั่งพักผ่อนแต่ข้างนอกมันร้อนนะแต่ข้างในนี้ก็อากาศก็สบายนะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ที่มุมของอาคาร1อาคาร2และก็ที่ห้องน้ำที่อาคารแรกเป็นอาคารอำนวยการนะครับเป็นห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายและก็สะอาดเรียบร้อยนะครับที่นี่ครูและก็นักเรียนเราใช้ห้องน้ำมาตรฐานเดียวกันมาเป็น10ปีแล้วครับก็ท่านผู้ปกครองก็ไปดูแล้วก็ใช้บริการได้นะครับก็คิดว่านะครับในกิจกรรมในวันนี้นะครับท่านคงได้รับความสะดวกตามความสามารถตามอัตภาพที่โรงเรียนจุฬาภรณ์พอที่จะอำนวยความสะดวกและก็ดูแลช่วยเหลือได้นะครับขอขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านผู้ปกครองและก็ยินดีต้อนรับกับลูกๆนักเรียนที่ได้มีโอกาสใช้เวทีนี้แสดงความสามารถอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชประธานในพิธีขึ้นด้านบนเวทีได้เลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อัจฉริยพรมโนนำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ให้แก่ท่านประธานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้รับทราบค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชคุณวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนกรรมการบริหารโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชคณะครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้านางสาวอัจฉริยพรมโนนำผู้บริหารสถาบัน The Secret of Piano Studio และ The Secret Music Academyในนามของผู้จัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตประจำปี2567คอนเสิร์ตย้อนเวลาหาอเจ้าขอขอบพระคุณท่านดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการแสดงคอนเสิร์ตนักเรียนประจำปี2567และให้เกียรติมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันดนตรี The Secret Music Competition 2024ในวันนี้และขอขอบพระคุณท่านวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยที่ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของบ้านที่ท่านให้ความกรุณาอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานในวันนี้ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมงานในวันนี้ข้าพเจ้าขอเรียนถึงวัตถุประสงค์ของสถาบันในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานด้านการแสดงดนตรีของนักเรียนดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมีความภาคภูมิใจและได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 3. เพื่อให้เป็นการแสดงถึงศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในทักษะด้านดนตรี 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันและผู้ปกครองนักเรียน 5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยรักในเสียงดนตรีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชได้กล่าวเปิดงานการแสดงคอนเสิร์ตประจำปี2567คอนเสิร์ตย้อนเวลาหาอเจ้าขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
ท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้บริหารสถาบัน The Secret Piano Studio และ The Secret Music Academy ท่านผู้ปกครองท่านนักดนตรีที่เคารพทุกท่านผมต้องขอขอบคุณนะครับทางด้าน The Secret Music Academy ที่กรุณาให้เกียรติผมเป็นอย่างสูงเชิญมาเป็นประธานเปิดงานการแสดงดนตรีประจำปีของสถาบันในครั้งนี้ตอนที่คุณครูโทรศัพท์มานั้นนะครับผมยังนึกไม่ออกเพราะว่ายังไม่เคยมาในงานแสดงดนตรีแต่ว่าลูกของน้องสาวก็คือหลานผมนั้นชื่อเจน่าเป็นนักเรียนของคุณครูแล้วเขาเรียนเปียโนตั้งแต่โดเรมีจนขณะนี้นั้นเขาเก่งแล้วก็ไปแข่งขันในที่ต่างๆไปต่างประเทศแล้วเราก็ติดตามดูก็เห็นว่าดนตรีกับหลานเนี่ยเข้ากันได้ดีมันตรงกับธรรมชาติของเขาทำให้เขามีความเจริญงอกงามมีการพัฒนาทักษะในชีวิตของเขาครับเหมือนกับต้นไม้ดอกไม้ที่ได้น้ำได้ปุ๋ยได้แสงแดดที่มันผสมผสานเหมาะสมพอคุณครูโทรมาผมก็ล่วงหน้าตั้ง3เดือนผมก็บอกว่าก็ยินดีนะครับผมก็ยินดีมาขอมาร่วมและก็ขอมาชื่นชมกับความสำเร็จของโรงเรียนสอนดนตรี The Secret Academy ด้วยในครั้งนี้และสถานที่จัดงานครั้งนี้นั้นก็เป็นพิเศษคือเรามาที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเนี่ยท่านผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะไม่เคยมาแต่เคยได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นโรงเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับ1ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอันดับต้นของภาคใต้ที่ผมถามท่านผู้อำนวยการเมื่อกี้คุยกันนะครับด้วยความสนิทคิดมักคุดว่าปีนี้เข้าคณะแพทย์ได้กี่คนคณะวิศวะกี่คนเภสัชกี่คนเพราะว่าเวลาเอามาดูกันเนี่ยก็จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์เนี่ยมาเป็นที่หนึ่งคู่กันกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศแล้วก็ตามมาด้วยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรหลิกที่ของเทศบาลและพอมีการแสดงดนตรีที่นี่ผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจแต่พอเข้ามาแล้วไม่แปลกใจแล้วเพราะว่าหอประชุมมีความพร้อมเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็เพดานสโลปสถานที่นั้นเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่จะใช้ในการแสดงดนตรีและทางโรงเรียนได้เอื้อเฟื้อให้ความอนุเคราะห์ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งผมก็จะได้มาเที่ยวด้วยเพราะที่นี่ยังไม่เคยมาเลยนะครับก็สองครั้งสองต่อเลยว่างานแสดงดนตรีของสถาบันเนี่ยยังไม่เคยมาก็ได้มาของหอประชุมเนี่ยยังไม่เคยมาก็ได้มาแล้วก็ขอชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้เด็กๆ เข้ามหาวิทยาลัยได้เยอะแยะแล้วก็ตามที่เขาต้องการในส่วนของเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับเราพยายามพัฒนาเมืองโดยเอาตัวชี้วัดของเมืองในระดับนานาชาติของสหประชาชาตินั้นเป็นตัวเข็มทิศตัววัดหรือตัวเบนช์มาร์กที่จะตั้งไว้โดยให้คงเอกลักษณ์ของชาวนครศรีธรรมราชไว้ก็ดูแลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเรื่องของถนนเรื่องของไฟฟ้าการชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้การท่องเที่ยวการบริการเด็กๆที่เข้ามาเรียนในตัวเมืองจำนวน 30,000 คนนี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ได้รับความสำเร็จเป็นลำดับขั้นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหลายที่หลายแห่งที่ผมมีโอกาสได้ไปทั้งที่เกาหลีใต้นะครับที่สหรัฐอเมริกาหลังจากที่ได้มาเป็นนายกแล้วนั้นทั้งสิงคโปร์ด้วยก็มีเรื่องหนึ่งที่จะเหมือนกันในทุกเมืองที่เราไปเยี่ยมไม่ใช่เฉพาะเมืองใหญ่นะครับแต่เป็นเมืองเล็กๆแต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่
มีความทันสมัยคือมีองค์ประกอบของการใช้ชีวิตที่ครบถ้วนว่าเราไปทำงานแล้ววันเสาร์อาทิตย์นี้เรามีกิจกรรมมีที่ไปมีพิพิธภัณฑ์ที่ดีมีสวนสาธารณะมีการแสดงดนตรีมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมีตลาดเราก็พยายามดูและเอามาประมวลมาทำให้เข้ากันกับบริบทสิ่งแวดล้อมในตัวเมืองเทศบาลในเมืองนครของเราการแสดงเล่นดนตรีนั้นตามที่ผมได้กราบเรียนท่านว่านอกจากว่าพัฒนาในส่วนของเด็กๆแล้วนะครับท่านผู้ปกครองทราบดีเพราะว่าท่านอยู่กับลูกอยู่ทุกวันต้องไปส่งลูกไปรับลูกเรียนดนตรีท่านเห็นการพัฒนาเห็นชัดกว่าผมแต่ในแง่ของเมืองนั้นเนี่ยพอผมมาในวันนี้เด็กๆมาเยอะวันนี้ก็อยากจะชวนเด็กๆนักดนตรีของสถาบัน Secret Academy เลยว่าทุกวันเสาร์เราจะมีตลาดที่ริมคลองหน้าเมืองริมกำแพงเมืองแล้วก็มีของแปลกๆของพื้นเมืองขนมที่หายสูญพันธุ์ไปแล้วก็เอากลับมามีนักท่องเที่ยวและลูกค้าในเมืองต่างอำเภอนี่ไปกันเต็มแน่นทุกวันเสาร์เลยก็จะมีการแสดงที่เป็นเวทีกลางและเป็นการแสดงที่เปิดหมวกก็มีเด็กๆหมุนเวียนกันไปแต่ไม่ทราบว่าของการแสดงดนตรีคลาสสิกเนี่ยมีไปแล้วยังนะครับมีไปแล้วยังผมก็อยากจะชวนเลยว่าเด็กๆไปแสดงฝีมือที่นั่นได้เลยนะเดี๋ยวผมจะได้คุยกันต่อว่าจะไปทั้งเวทีกลางหรือเราจะไปเป็นเปิดหมวกหรือว่าจะทำแบบไหนก็เอาให้ตามที่เราชอบนะเราไปดูเราชอบใจตรงไหนอยากจะจัดยังไงช่วยมาบอกเลยผมจะจัดการให้ทุกอย่างเพื่อให้การแสดงดนตรีฝีไม้ลายมือของเรานอกจากว่าจะได้แสดงในงานแสดงดนตรีแสดงทางออนไลน์โพสต์คลิปใน YouTube แล้วก็จะได้มาแสดงให้พี่น้องประชาชนที่สนามหน้าเมืองได้ดูนะครับดอกไม้ของพวกเรานั้นก็จะได้มีกลิ่นหอมกระจายกระจายออกไปมากยิ่งขึ้นอีกผมก็ขอกราบเรียนเชิญด้วยความยินดียิ่งขอให้การจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งผู้ปกครองมากันเยอะแล้วก็ห้างร้านเอกชนต่างๆก็ช่วยสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ก็มาช่วยเรื่องสถานที่และวันนี้ผมก็มาเพื่อจะเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเทศบาลยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเชิญลูกๆนักดนตรีทุกท่านไปแสดงให้พี่น้องชาวเมืองของเราได้ชื่นชมกันก็ขอให้ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่มาในที่นี้ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ของสถาบัน Secret Academy ได้จับมือกันแล้วก็พัฒนามีความเจริญรุ่งหน้ามีความเจริญงอกงามแล้วก็มีนักดนตรีตัวน้อยๆพัฒนาเติบโตเป็นนักดนตรีที่มีความเก่งกล้าสามารถเป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปผมขอขอบคุณอีกครั้งที่กรุณาให้เกียรติและขอเปิดงานแสดงคอนเสิร์ตประจำปี2567ของสถาบัน The Secret Music Academy ณบัดนี้ครับขอขอบคุณครับShow.
นี่ก็เป็นเด็กๆนะคะที่มาร่วมกันร้องเพลงคอรัสนะคะวันนี้เด็กของเราหลายคนนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยได้ทำการฝึกซ้อมนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้เลยนะคะเก่งมากๆเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด็กๆคอรัสอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นรายการมอบรางวัลการแข่งขันนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันดนตรีนะคะค่ะจะเป็นการแข่งขันดนตรี The Secret Music Petition ปี2024นะคะพูดสั้นๆเลยว่าเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์โดยนักเรียนจะส่งคลิปนะคะความสามารถเข้าร่วมแข่งขันซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีนะคะจากคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้ตัดสินมีจำนวนเข้าแข่งขันทั้งหมด48คน3ประเภทคือขับร้องเปียโนและไวโอลินค่ะโดยแบ่งรุ่นการแข่งขันตามระดับเลเวลของการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเกรด6เลยค่ะค่ะซึ่งได้จัดการแข่งขันนะคะเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปบรรยากาศการแข่งขันกันก่อนนะคะThank you.
่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านดร.กนกเกตชาตินะคะนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขันดนตรีรายการ The Secret Music Petition 2024ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะและรายการแรกนะคะประกาศเป็นรุ่น Prep A และ Prep B นะคะรางวัล The Winner นะคะมีด้วยกัน1รางวัลเท่านั้นนะคะซึ่งได้แก่เด็กหญิงบุญสิตาผ่องสุวรรณค่ะซึ่งเราจะมีทั้งถ้วยรางวัลและโล่เกียรติบัตรนะคะนี่คือน้องแสดงเปียโนนะคะรุ่น Prep A และ Prep B นะคะได้รับรางวัล The Winner นะคะซึ่ง The Winner มีได้แค่1คนเท่านั้นต่อรุ่นนะคะลำดับต่อไปนะคะได้แก่ถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองนะคะมีด้วยกัน2รางวัลนะคะรางวัลแรกได้แก่เด็กชายชิติสันสิริสุวรรณนะคะซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะและรางวัลที่2ได้แก่เด็กชายณัฐพิรุธดิษฐ์เสถียรค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะมีด้วยกัน4รางวัลนะคะรางวัลแรกนะคะได้แก่เด็กหญิงกัญญนัตตัญจภัทรกุลค่ะและรางวัลที่2ต่อเลยนะคะเด็กหญิงชนันชิดาเพชรสำรวนค่ะรางวัลที่3เด็กชายทารณสิริรักษ์ค่ะและอีก1คนนะคะเด็กชายพร้อมพัฒน์อัครจิราทันค่ะอันนี้คือน้องได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะอันนี้คือถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะมีด้วยกัน4รางวัลนะคะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองแดงนะคะมีด้วยกัน2รางวัลค่ะรางวัลแรกนะคะได้แก่เด็กหญิงอัญญาณเพชรวิจารณ์ค่ะและรางวัลที่2นะคะเด็กชายภพพัฒน์อัครจิราทันค่ะอันนี้น้องรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กมากเลยนะคะเก่งมากๆเลยนับว่าอายุน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะและต่อไปนะคะจะเป็นเปียโนรุ่นเกรดอินิทัลนะคะ The Winner ของเรานะคะมีแค่1คนเท่านั้นต่อ1รุ่นนะคะได้แก่เด็กหญิงพอเพียงรัตนะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองนะคะมีด้วยกัน2คนค่ะคนแรกนะคะได้แก่เด็กชายบุรินทร์เสนาธิบดีค่ะและคนที่2นะคะได้แก่เด็กหญิงฉัตรชดาศรีวิสุทธ์นะคะซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะซึ่งเนื่องจากติดภารกิจค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินมีด้วยกัน2คนนะคะคนแรกได้แก่เด็กหญิงณภัทรวรันอัครวิบูลค่ะและคนที่2นะคะได้แก่เด็กชายณัฐนันปานชูค่ะและถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองแดงมีด้วยกัน1คนนะคะได้แก่เด็กชายปรินพาสรุ่งโรจน์รัตกุลค่ะอันนี้คือรุ่นเกรดอินนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเปียโนรุ่นเกรด1นะคะเกรด1 The Winner The Winner ของเรานะคะ
The Winner รุ่นเกรด1นะคะการแข่งขันเปียโนนะคะได้แก่เด็กหญิงชยานันท์ณพริมค่ะและถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองนะคะมีด้วยกัน3คนค่ะคนแรกได้แก่เด็กชายถัปปนัทหนูขาวค่ะคนที่2นะคะเด็กหญิงสิริสราวัชระถาวรศักดิ์ค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงเอวารินทองอนันต์ค่ะนี่คือถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินมีด้วยกัน1รางวัลนะคะได้แก่เด็กหญิงเพชรชมพูวงทองมากค่ะและถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองแดงอีก1รางวัลนะคะได้แก่เด็กหญิงอชิรยารอทองค่ะลำดับต่อไปนะคะเปียโนรุ่นเกรด2นะคะคนแรกนะคะเด็กหญิงณมนธนาพุทธิรักษ์นะคะ The Winner นะคะซึ่งน้องวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะแต่เปียโนรุ่นเกรด2คนต่อไปนะคะที่ได้รับรางวัลก็คือเด็กหญิงรำไพพิมพ์ขาวทองก็ไม่ได้มารับรางวัลเช่นกันนะคะและคนสุดท้ายนะคะที่ได้ถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองนะคะได้แก่เด็กหญิงสุธีราเอื้อวงประยูนค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเปียโนรุ่นเกรด3นะคะ The Winner ได้แก่เด็กหญิงพิมกรสุนทรวัฒน์ค่ะอันนี้คือเปียโนรุ่นเกรด3นะคะได้เดอะวินเนอร์นะคะซึ่งมีได้แค่รางวัลเดียวนะคะเดอะวินเนอร์และลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองมีด้วยกัน3คนนะคะคนแรกเด็กชายณพิษอัครวิบูลย์ค่ะคนที่2นะคะเด็กหญิงวรีณัฏฐาเกรดเลิศประเสริฐค่ะและคนที่3นะคะเด็กชายประพังกรพงสุวรรณซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะลำดับต่อไปจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินมีด้วยกัน4คนนะคะคนแรกนะคะเด็กหญิงชยานันท์อมรวานิชค่ะลำดับที่2นะคะเด็กหญิงนิชกมลวรกุลลำดับต่อไปนะคะเด็กชายณภัทรโสพลพิทักษ์และคนสุดท้ายนะคะเด็กชายเปรมนัทรุ่งโรจน์รัตกุลค่ะอันนี้คือรุ่นเกรด3นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชนะคะที่ให้เกียรติมอบรางวัลระดับเกรด1ถึงเกรด3นะคะเดี๋ยวจะขอเชิญท่านอีกครั้งในตอนมอบรางวัลของผู้สนับสนุนนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญ
คุณวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชมอบรางวัลให้กับนักเรียนนะคะในการแข่งขันเปียโนรุ่นเกรด4นะคะค่ะคนแรกนะคะที่ได้เดอะวินเนอร์นะคะได้แก่เด็กชายพีรวิทย์รัตนพันธ์ค่ะซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะและรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองมีด้วยกัน1รางวัลได้แก่เด็กหญิงพิมพ์รถสุนทรวัฒน์ค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินมีด้วยกัน1รางวัลนะคะได้แก่เด็กหญิงณัชยารุจิธรรมนนท์ค่ะต่อไปจะเป็นเปียโนรุ่นเกรด5นะคะ The Winner มีเพียงคนเดียวนะคะได้แก่เด็กหญิงวรัชยาจงมีโชคไพศาลค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องเลยนะคะและรางวัลถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองมีด้วยกัน2คนนะคะในรุ่นเกรด5นะคะได้แก่เด็กชายณภัทรเกียรติวัฒนากรและเด็กชายชัชวินเพชรสำรวนค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นเปียโนรุ่นเกรด6นะคะได้แก่รางวัลนะคะถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะได้แก่เด็กหญิงแพรวาพฤกษาค่ะอันนี้น้องแข่งระดับเกรด6เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากนะคะสำหรับเปียโนนะคะและรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลการร้องเพลงรุ่นเพลงสากลสมัยนิยมนะคะได้แก่เด็กหญิงชัชดาศรีวิสุทธ์นะคะซึ่งวันนี้น้องไม่ได้มารับรางวัลนะคะน้องได้รับรางวัลระดับเหรียญทองนะคะและต่อไปจะเป็นการแข่งขันไวโอลินนะคะรุ่นเกรดอินิเทลนะคะ The Winnerได้แก่เด็กหญิงชนัดละวันวรวันปรีชาค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องได้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองมีด้วยกัน3รางวัลรางวัลแรกนะคะได้แก่เด็กหญิงชนละพันษารัตนะค่ะรางวัลที่2เด็กหญิงพิมกรสุนทรวัฒน์และรางวัลที่3นะคะเด็กหญิงณภัทรวรันอัครวิบูลค่ะและรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินนะคะมีด้วยกัน1รางวัลได้แก่เด็กชายณัฐคุณจุลมนค่ะนี่คือการแข่งขันไวโอลินนะคะและรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองแดงนะคะมีด้วยกัน2คนนะคะ
คนแรกนะคะได้แก่เด็กหญิงชนัดนรันวรวรรณปรีชาค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงโชติกาคงทนค่ะและวัยรุ่นรุ่นสุดท้ายนะคะรุ่นเกรด1นะคะได้รับถ้วยรางวัลระดับเหรียญเงินคนสุดท้ายนะคะได้แก่เด็กหญิงชัชดาเพชรสำรวนค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์วิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชนะคะที่มามอบรางวัลให้กับนักเรียนนะคะในการแข่งขันดนตรีนะคะ The Secret Music Competition ปี2024นะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดร.กนพเกตชาตินายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชขึ้นด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับคุณครูนะคะสำหรับรางวัล Excellent Music Teacher Award นะคะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นรางวัลนะคะของคุณครูนะคะที่ได้ฝึกซ้อมเด็กๆนะคะแล้วก็ส่งเข้าแข่งขันนะคะเป็นรางวัล Excellent Music Teacher Award นะคะสำหรับท่านแรกนะคะได้แก่อาจารย์วีระวงศ์ชาติกุลค่ะท่านต่อไปนะคะอาจารย์อัจฉริยพรมโนนำค่ะลำดับต่อไปนะคะได้แก่อาจารย์สุนิสาไตรรัตน์ค่ะและลำดับต่อไปนะคะอาจารย์อรวรรณเกลี้ยงสงค่ะและลำดับต่อไปนะคะอาจารย์กิตติคุณสกลวิสารศักดิ์ค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะได้แก่อาจารย์ทิติยาขุนจันทร์ค่ะและท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์สุริยาใจคุ้มเก่าค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอให้ท่านดร.กนพเกตชาตินะคะมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะซึ่งเราจะเรียกตามลำดับตัวแทนนะคะงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีท่านผู้สนับสนุนที่ใจดีนะคะที่สนับสนุนกิจกรรมคอนเสิร์ตและก็ผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะคะลำดับแรกนะคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนที่จะตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่าง
กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ในลักษณะของโรงเรียนประจำลำดับต่อไปนะคะโรงแรม The Endless Resort Hotel โรงแรมเล็กๆที่มุ่งเน้นให้ความรู้สึกใกล้เคียงคำว่าบ้านตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาที่ขึ้นชื่อว่าอากาศดีที่สุดของประเทศไทยอำเภอลานสกาห้องพักจำนวนให้บริการจำนวน11ห้องมีห้องอาหารคาเฟ่ฟิตเนสและที่จอดรถค่ะลำดับต่อไปนะคะได้แก่นครศรี IVF ค่ะขอเรียนเชิญค่ะเป็นคลินิกเฉพาะทางเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาผู้รักษาผู้มีบุตรยากโดยแพทย์หญิงรสธรรมสุนทรวัฒน์ด้วยจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มาให้บริการแก่คู่สมรสค่ะลำดับต่อไปนะคะคิดดีเบรนสถาบันพัฒนาสมองสำหรับเด็กคิดดีเบรนนะคะเป็นสถาบันที่ใช้หลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนตามกระบวนการ Active Learning บนพื้นฐานตามหลักทฤษฎีพัฒนาการเด็กที่เรียกว่าการเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะและ My DNA นครศรีธรรมราชเป็นสถาบันวิเคราะห์ศักยภาพ My DNA สาขานครศรีธรรมราชเป็นสถิติวิเคราะห์ผ่านสแกนนิ้วมือซึ่งเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต 5. โรงแรมเมืองลีกอฟบูติกโฮเทลแห่งแรกในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดบริการมากกว่า17ปีด้วยสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สะท้อนเรื่องราวอารยธรรมในอดีตเน้นคุณค่าแห่งประวัติศาสตร์โดยการนำสัญลักษณ์ประจำเมืองนครคือรูป12นักสัตว์มาเป็นไอคอนของโรงแรมเมืองลีกอร์ลำดับต่อไปนะคะโรงเรียนนานาชาติ The Plaschan เปิดรับนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รับสมัครตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์เซอรี่ถึงป.1ใช้หลักสูตรประเทศอังกฤษจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักตั้งอยู่ในอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลำดับต่อไปนะคะร้านสมนึกกลการเรียกฮวดจันนะคะซึ่งตั้งอยู่ถนนพัฒนาการนะคะจำหน่ายปั๊มน้ำเครื่องมือทางการเกษตรนะคะลำดับต่อไปนะคะร้านดอยคำนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัดสุขชีวีนะคะจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าดอยคำทั้งผักผลไม้ผลิตภัณฑ์อบแห้งและบำรุงสุขภาพนะคะตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะครอบครัวจงมีโชคไพศาลค่ะของน้องเชลดานะคะค่ะลำดับต่อไปครอบครัวณเพชรวิจารณ์น้องปรางค่ะต่อมั้ยคะวันจะต่อค่ะลำดับต่อไปนะคะครอบครัวหนูขาวนะคะน้องกาต้ากาย่าค่ะและลำดับต่อไปนะคะร้าน Wonderwood ร้านคาเฟ่ในสวนขนมหวานอาหารยุโรปบรรยากาศร้านสวยงามมีน้ำตกมีมุมถ่ายรูปมากมายตั้งอยู่ที่ถนนเทิดพระเกียรติค่ะถัดไปนะคะห้างทองแสงทองดีทองสวยทองดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่ตำบลพรมโลกอำเภอพรมคีรีค่ะWe'll be right back.
คะขอขอบคุณท่านดร.กนกเกียรติชาติมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะค่ะก็ขอสวัสดีผู้ครองนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับรอบเซ็กชันที่หนึ่งนะคะก่อนอื่นที่เราจะดูการแสดงของนักเรียนนะคะขอแนะนำบุคลากรและกรรมการบริหารก่อนนะคะลำดับแรกนะคะได้แก่อาจารย์อัจฉริยพรมโนนำนะคะหรือว่าครูแพมนะคะตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการและผู้อำนวยการนะคะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านเปียโนนะคะลำดับที่2นะคะได้แก่อาจารย์อรวรรณเกลี้ยงสงนะคะหรือว่าครูโบนะคะซึ่งเป็นรองผู้จัดการนะคะเป็นครูที่มีประสบการณ์ด้านเปียโนเช่นกันนะคะสอนเด็กเล็กนะคะอยู่ที่ The Secret Piano นะคะลำดับต่อไปนะคะอาจารย์วีระวงศ์ชาติกุลนะคะหรือว่าครูม่อนนะคะตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปค่ะเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องสายนะคะไวโอลินกีตาร์ค่ะลำดับต่อไปค่ะอาจารย์สุนิสาไตรรัตน์นะคะหรือว่าครูเขี้ยมนะคะตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการนะคะเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางด้านเปียโนเช่นกันค่ะนี่จะเป็นคุณครูนะคะที่อยู่ The Secret Piano นะคะลำดับต่อไปนะคะได้แก่อาจารย์ทิติยาขุนจันทร์นะคะหรือว่าครูน้ำหวานนะคะตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฐมวัยนะคะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านเปียโนนะคะโดยเฉพาะสอนเด็กเล็กนะคะอยู่ที่ The Secret Music Academy นะคะลำดับต่อไปค่ะอาจารย์กิตติคุณสกลวิสารศักดิ์นะคะครูเคนนะคะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านเปียโนนะคะซึ่งเป็นครูที่สอนที่ The Secret Piano Studio ค่ะลำดับต่อไปนะคะอาจารย์เอราวัณทองนวลนะคะหรือว่าครูเอนะคะเป็นครูผู้สอนด้านเปียโนเช่นกันนะคะที่ The Secret Piano Studio นะคะซึ่งเป็นคุณครูคนใหม่ของที่นี่นะคะต่อไปอาจารย์ธินกรสุขปันนะคะหรือว่าครูดอนนะคะครูผู้มีประสบการณ์ด้านเครื่องสายไวโอลินกีตาร์เชลโลนะคะสอนที่ The Secret Music Academy ค่ะลำดับต่อไปคุณครูสุริยาใจคุ้มเก่านะคะหรือว่าครูสปายนะคะเป็นครูผู้สอนวิชาเปียโนนะคะต่อไปนะคะคุณครูเพทายบุพพันธ์หรือว่าครูเปิ้ลนะคะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านการขับร้องนะคะลำดับต่อไปค่ะครูพัชรพัฒน์สรจักรกิจนะคะหรือว่าครูอิ๋วนะคะครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านขับร้องและ voice trainer นะคะลำดับต่อไปคุณครูอภิโชคเสือทองหรือว่าครูตองนะคะเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านเทควันโดสายดำดั้ง5นะคะซึ่งทางโรงเรียนเปิดสอนเทควันโดด้วยนะคะและท่านสุดท้ายนะคะคุณอาพรสัมพันธ์นะคะหรือว่าคุณหญิงหรือว่าป้าหญิงของเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะค่ะเดี๋ยวขอตกลงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนนะคะในชุดการแสดงนะคะครูโบจะอ่านลำดับที่ชื่อเด็กนะคะแล้วก็คุณครูโบจะตกลงกันว่าจะให้ผู้ปกครองนะคะคุณครูจะพูดว่าตบมือนะคะเฉพาะคนแรกและก็คนสุดท้ายของชุดการแสดงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กๆขึ้นแสดงนะคะผู้ปกครองสามารถปรบมือเป็นกำลังใจให้เด็กๆได้นะคะขอบพระคุณมากค่ะลำดับแรกนะคะลำดับที่1น้องปรางน้องไอวี่น้องณภาน้องภูผาน้องปริมน้องณดามาในชื่อชุดการแสดงนะคะเต้น Hello Song If You Happy and You Know และ Doremi Topping Song ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆด้วยค่ะThis
such a happy day. Our music friends have come to play with Mozart Mouse and Beethoven there. Friends will come from far. ของเรานะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับที่2เด็กหญิงชนันชิดาเพชรสำรวนน้องดารินค่ะหมายเลข3เด็กชายทันบัวเพชรน้องทันค่ะอ
ค่ะขอประกาศเพิ่มเติมนะคะนักเรียนที่มาแล้วนะคะที่ยังไม่ได้ทำการแสดงนะคะตั้งแต่หมายเลข5ถึงหมายเลข23นะคะ5ถึง23นะคะชุดการแสดงนะคะให้ไปรอที่ห้องเก็บตัวนะคะออกทางด้านข้างเวทีได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแสดงนะคะลำดับต่อไปนะคะลำดับที่4เด็กชายณัฐพิรุธดิษฐ์เสถียรค่ะหมายเลข5เด็กชายพร้อมพัฒน์อัครจิรานันท์อัครจิราทันน้องพร้อมค่ะหมายเลข6เด็กชายพบพัฒน์อัครจิราทันน้องพบค่ะหมายเลข7เด็กหญิงนิชาอินท่ามน้องใบบัวค่ะ
หมายเลข8เด็กหญิงนิมมณีจันทเตมีน้องไมค์ค่ะหมายเลข9เด็กหญิงณัฐนิชาเกตนาคน้องไอวี่ค่ะหมายเลข10เด็กหญิงอัญญาณเพชรวิจารณ์น้องปลางค่ะเ
ะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่ของน้องปรางนะคะจะเป็นการเล่นเปียโนคู่กันนะคะเปียโนดูเอทระหว่างคู่แม่ลูกเป็นการโชว์พิเศษสุดเซอร์ไพรส์ของวันนี้เลยนะคะเป็นการแสดงเปียโนของเด็กหญิงออนปรินขุนวิช่วยค่ะหรือน้องลูกหวายค่ะต่อไปเป็นการแสดงเปียโนโชว์ของน้องลูกหวายนะคะเด็กหญิงออนปรินขุนวิช่วยค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญน้องเพลินเด็กหญิงนัชยาทองเพ็งจันทร์ค่ะมาในชุดการแสดงเปียโนนะคะวันนี้และลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนของน้องลิต้าเด็กหญิงอลิตาวราวงศ์ค่ะ
และลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนจากน้องมารีนเด็กหญิงพิมมารีนศรีดานุเดชค่ะแสดงลำดับที่24ถึง28นะคะให้นักแสดงเชิญไปเก็บตัวด้านหลังด้วยนะคะและลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนโชว์จากน้องใบบุญเด็กหญิงบุญสิตาผ่องสุวรรณไปเป็นการแสดงเปียโนนะคะจากน้องเจ้าสัวเด็กชายพัสภูมิแววศักดิ์
แสดงที่จะเตรียมตัวนะคะไปทางด้านหลังเวทีนะคะกรุณาเดินขึ้นไปทางใช้ทางประตูหลังเพื่อเข้าห้องเก็บตัวนะคะและลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนของน้องเดนเต้เด็กชายณัฐพัฒน์ถาวรวงศ์ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนจากน้องปรีเด็กชายปรินภาครุ่งโรจน์รัตกุลค่ะและต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนจากน้องมายเด็กหญิงกัญญนัตนันจภัทรกุลค่ะThank you.
ต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนโชว์จากน้องพลอยพาวเด็กหญิงณภัทรรันอัครวิบูลย์ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงเปียโนจากน้องบิลีฟเด็กชายบุรินทร์เสนาธิบดีค่ะนักแสดงนะคะลำดับที่26น้องภูขอเชิญหลังเวทีด้วยนะคะและการแสดงชุดต่อไปนะคะเป็นการเต้นโชว์จากเด็กๆนะคะในชื่อชุดรักคือฝันไปจากน้องลูกหวายน้องมารีนน้องลิต้าน้องอามิน้องเพลินน้องใบบุญน้องดารินและน้องมายค่ะ
ค่ะเดี๋ยวหลังจากชุดการแสดงที่28นะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลรอบที่1นะคะขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้กับเด็กๆที่อยู่ที่นี่นะคะคนไหนที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ขออนุญาตนะคะข้ามไปก่อนนะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีการแสดงช่วงบ่ายแล้วก็จะมาลงทะเบียนช่วงบ่ายนะคะเรายังเก็บไว้ให้นะคะแล้วก็สำหรับของรางวัลของเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้อยากแจกให้กับเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการแสดงนะคะกีตาร์นะคะซึ่งเด็กๆของเราก็พร้อมมากนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะและรายชื่อผู้แสดงในวันนี้นะคะจะมีน้องพอใจเกรซน้องพีทน้องชวินน้องอินซีน้องปริมน้องไบร์น้องดอยและน้องนันดาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆนะคะที่แสดงกีตาร์นะคะในชุดการแสดง Amazing Grace นะคะเดี๋ยวน้องๆยังจะมีโชว์
อีกนะคะในช่วงบ่ายต่อไปจะเป็นเซกชันที่2นะคะท้องฟ้าและดวงดาวนะคะอีก4ชุดการแสดงนะคะหลังจากจบ4ชุดการแสดงแล้วเราจะมีการจับรางวัลนะคะหลังจากจับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักรับประทานอาหารกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อเวลา 12:45 นะคะคนนักเรียนที่ลงทะเบียนรอบบ่ายนะคะจะต้องมาที่ห้องเก็บตัวนะคะเพื่อที่จะเริ่มการแสดงนะคะในเวลา 13:00 ตรงนะคะค่ะท่านผู้ปกครองรอบการแสดงช่วงเช้านะคะสามารถอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ชมการแสดงในช่วงบ่ายได้นะคะซึ่งเราจะมีการจับของรางวัลในทุกๆรอบนะคะของชุดการแสดงนะคะแล้วก็รอบหลังสุดก็จะมีรางวัลใหญ่ด้วยนะคะคุณน้ำหวานใช่แล้วล่ะค่ะก็เด็กๆจะทราบดีนะคะว่ารางวัลใหญ่ที่สุดนี้จะเป็นชิ้นไหนมีหลายชิ้นมากเลยหลายชิ้นมากใหญ่สุดชิ้นเลยนะคะอยากให้อยู่เป็นกำลังใจให้เด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจที่จะทำแล้วก็ฝึกซ้อมกันมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงพักเที่ยงพักกลางวันนะคะก็มีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจำหน่ายนะคะเป็นของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์นะคะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นวิชาร้องเพลงกันบ้างนะคะจะเป็นการโชว์ของน้องโนวาเด็กหญิงณัฐนิชาชัยพฤกษ์เดชาค่ะจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วจึงมาแทนด้วยดวงตาคู่หนึ่งของเธอปฏิทินจากนี้มีไว้เพื่อนับวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่ฉันมีไว้เพื่อเธอเท่านั้นขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอเดิมอยากลืมตาแล้วใจพบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ดึงดาวข้างเธออีกมือได้ไปจูบเธอสักล้านครั้งอยู่กับฉันไปนานๆ นะเธออยากมีเพลงรักเป็นพันบทเพลงรอแชร์ให้เธอได้ฟังอยากมีกลอดทริปที่เรานั้นยังต้องไปเที่ยวด้วยกันไม่รู้มีเรื่องที่ยังสำคัญรู้เราจะสักวันจะเกิดมาด้วยพันธะสัญญาความรักของเราและไม่ต้องห้างดวงหนึ่งที่ยังคอยรอให้เอากลับในช่วงชีวิตฉันมีหนึ่งครั้งจะมองเห็นได้ด้วยตาดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนคอยถึงวันนั้นได้ไม่เจอรอดูมันด้วยกันกับฉันขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วใจพบเธอ
ป็นคนที่เดินราวข้างเธออีกหมื่นวันเดินไปจูบเธอสักครั้งครั้งอยู่ฉันไปนานๆหน้าเธนะคะจะเป็นการเล่นเปียโนและกีตาร์ไฟฟ้านะคะของครูดอนและน้องภูเด็กชายภูริพัฒน์พันดวงค่ะสูงสูงไหมคะครูครูจะตั้งอะไรใช่ไหมครูจะใช้ไม้ท่าสูงไหมคะอ๋อครับThank you.
และลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการโชว์เปียโนและร้องเพลงจากน้องชวินเด็กชายฉัตรชวินเพชรสำรวนและน้องชดาเด็กหญิงฉัตรชดาเพชรสำรวนค่ะI'm not afraid to die.
ค่ะเป็นชุดการแสดงที่ประทับใจนะคะพี่น้องเล่นแล้วก็ร้องเพลงคู่กันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการร้องเพลงนะคะของน้องๆทั้ง4คนนะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลนะคะรายการแสดงต่อไปนะคะเป็นการร้องเพลงจากน้องหลิวหลิวน้องโนวาน้องทับทิมและน้องอันดาวค่ะเด็กน้อยได้ยินเรื่องราวกล่าวขานมานาหากใครได้จับหิ่งห้อยมาเก็บเอาไว้ใต้หมอนนอนคืนนั้นจะฝันดีฝันเห็นดวงดาวมากมายฝันเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามคุณยายไต่ถามความจริงยายยิ้มกินมากหนึ่งคำไม่ตอบอะไรใส่หูใจเด็กน้อยยังเห็นจริงอยากเห็นดวงดาวมากมายอยากเห็นเจ้าชายเจ้าหญิงฝันแสนสวยงามหิ่งห้อยนับร้อยนับพันส่องแสงน้อยนอนหลับสบายอม
เสียงปรบมือดังๆให้กับชุดการแสดงปิดเซ็กชั่น2ของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะและอีกสักครู่นะคะเราจะมีการจับรางวัลนะคะเดี๋ยวเราจะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราจะจับรางวัลเลยนะคะลำดับแรกนะคะจะเป็นการจับรางวัลนะคะเปียโนมิวสิกบ็อกซ์นะคะจำนวน1เครื่องของคุณครูน้ำหวานนะคะเดี๋ยวให้คุณครูน้ำหวานเป็นคนจับนะคะและผู้โชคดีคนแรกนะคะที่จะได้รางวัลมิวสิกบ็อกซ์จากคุณน้ำหวานไปนะคะจากชื่อน้องพาค่ะน้องพาชนาภาแผ่วพันอยู่ไหมคะมาไหมคะมาหรือยังคะมาไม่เอ่ยขอเสียงหน่อยถ้ายังไม่มาเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ให้เป็นรอบบ่ายนะคะมาไหมคะโอเคขออนุญาตข้ามไปเลยนะคะและผู้โชคดีคนถัดไปน้องลิต้าค่ะเด็กหญิงอริตาวราวงศ์ค่ะน้องลิต้ายังอยู่ไหมคะลิต้าอยู่ไหมคะยังไม่อยู่อยู่ไหมคะมารับได้ค่ะมารับได้ค่ะน้องลีนาก็มารับแทนได้ค่ะเพราะว่าพี่น้องกันนะคะก็คืออยู่ในงานนะคะน้องยังอยู่ในงานมารับแทนได้เลยค่ะคนต่อไปนะคะคุณครูดอนค่ะต่อไปจะเป็นสเก็ตบอร์ดนะคะจากคุณครูดอนนะคะเดี๋ยวครูดอนจะจับรางวัลให้นะคะน้องภูผายังอยู่ไหมคะเด็กชายภูผาคุณพิพัฒน์อยู่ไหมคะอยู่ค่ะอยู่ค่ะตัวเล็กถ่ายได้ไหมคะเนี่ยถ่ายได้ไหมคะต้องนอนไปนะคะต้องนอนแล้วก็สไลด์ไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรางวัลจากคุณครูเคนนะคะเดี๋ยวครูเคนจะจับฉลากน้องพาไม่ไหวน้องพาไม่ไหวเดี๋ยวครูเคนจะจับฉลากนะคะรางวัลของครูเคนเป็นขาตั้งโน้ตแบบพกพานะคะน้องแตงเด็กชายณภัทรเกียรติวัฒนากรอยู่ไหมคะอยู่นะคะเหมาะค่ะเหมาะสมค่ะเพราะว่าเอาไว้ใช้ซ้อมเพลงได้นะคะอ
ต่อไปจะเป็นคุณครูเปิ้ลค่ะรางวัลจากครูเปิ้ลนะคะจะเป็นหูฟังบลูทูธนะคะ1ตัวค่ะอันนี้เป็นของน้องไมล์นะคะน้องไมล์กลับบ้านแล้วนะคะเนื่องจากติดภารกิจนะคะต่อไปนะคะน้องนานามาหรือยังคะน้องนานาน้องนานาเด็กหญิงนิรินนันทนะพันธพงศ์อยู่ไหมคะถ้าอยู่ยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะอยู่ใช่ไหมคะมารับได้เลยค่ะหลับอยู่ผู้ปกครองก็ได้ค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่มารับแทนได้เลยค่ะผู้ปกครองมารับแทนก็ได้ค่ะอ๋อคนอื่นนะคะโอเคค่ะเอาเก็บไว้ก่อนนั้นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อรอบบ่ายนะคะน้องปรางค่ะเด็กหญิงอัญญาณเพชรวิจารณ์ค่ะน้องมาแล้วนะคะนี่อยู่ตั้งแต่รอบแรกเต้นรายการที่1ตอนนี้ยังอยู่ได้รับของรางวัลด้วยนะคะน้องว่าไม่รู้จะฟังอะไรดีค่ะใหญ่มากเลยหูฟังใหญ่มากต่อไปจะเป็นชุดระบายสีนะคะจากคุณครูม่อนนะคะเดี๋ยวครูม่อนจะมาจับฉลากให้นะคะได้อันนี้ไปนะคะระบายยันปีหน้าก็ไม่หมดนะคะระบายได้นานมากใหญ่มากค่ะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งทำการแสดงชุดสุดท้ายไปเลยค่ะน้องหลิวหลิวค่ะหลิวหลิวค่ะบอกเลยว่าคนไหนอยู่จะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลอีกเยอะเลยค่ะมีอีก3รอบของรางวัลนะคะไม่หมดค่ะเราให้แบบจัดเต็มไปเลยนะคะมีทุกรอบการแสดงนะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะคะ1ตัวจากครูเขี้ยมนะคะเปิดปุ๊บเย็นปั๊บไม่รู้ติดหรือเปล่าแต่เย็นแน่นอนเย็นแน่นอนนะคะครูเขี้ยมจับฉลากรายชื่อเด็กได้เลยค่ะจับปุ๊บครูโบเลยได้ครูโบมาแล้วนะคะรายชื่ออยู่หรือเปล่านะน้องน้องคนนี้โชคดีทุกปีเลยค่ะน้องอะไรฮะอยากรู้ไหมคะอยากรู้ครับเขาจะได้รางวัลทุกปีเลยและปีนี้ก็ได้อีกแล้วครับผมน้องโมจิค่ะ อยู่ด้วยยังอยู่ เด็กหญิงณัชยารุจิธรรมนนท์นะคะพัดลมตัวนี้แล้วเขาก็ได้พัดลมตัวนี้หมุนวันเว้นวันนะบางวันก็หมุน บางวันก็ไม่หมุนยังมีค่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปพักแล้วนะคะค่ะรางวัลต่อไปนะคะจะเป็นรถไฟฟ้าบังคับ1คันจากคุณครูสปายนะคะถูกใจเด็กผู้ชายจะได้เด็กผู้ชายหรือเปล่านุ่นๆมาจิ้นกับน้องปลาน้องเปรมลุ้นกันอยู่นุ่นอยากได้นะคะอยากได้อยู่ในมือกูโบแล้วอยากได้
ยังมีอีกค่ะรอบบ่ายยังมีถ้าอยู่ยาวๆยังมีอีกค่ะสาธุขอให้ได้น้องเปรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ได้น้องเปรมเถอะอันนี้จะเป็นรอบแรกเด็กที่อยู่การแสดงแรกๆเลยอ๋อเหรอครับคะน้องไอวี่อยู่ไหมคะเด็กหญิงณัฐธนิชาเกตนาคไอวี่น้องไอวี่อยู่อยู่ด้วยนะคะน้องเปรมขอซื้อเลยน้องเปรมน้องไอวี่ มีอีกค่ะมีอีกรอบป่ายังมีอีกค่ะยังมีอีก1คันมีสิทธิ์ลุ้นอีกนะคะครับผมคุณหมอพิมพ์พัฒน์มนูนผลแม่น้องบิลีฟอยู่ไหมคะครับขอเชิญมอบจับรางวัลให้หน่อยค่ะ1ชิ้นนะคะน้องเหมือนจะไม่อยากได้อ่ะฮะให้นี่มีคนอยากได้ลูกเดี๋ยวขอคุณแม่น้องบิลีฟนะคะจับฉลาก1รางวัลนะคะเป็นผ้าห่มดิสนีย์นะคะ1ผืนของรางวัลจากคุณครูอิ๋วนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าได้ผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเดี๋ยวถ้าได้ผู้ชายแล้วให้เอลซ่าไปเดี๋ยวร้องเลยร้องไหมคะครูม่อนน่าจะร้องได้เอลซ่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้ผู้ชายก็จะให้อีกแบบนึงถ้าได้ผู้หญิงก็จะได้อีกแบบนึงคุณแม่ต้องสัญญาก่อนว่านี่คือจับให้เพื่อนนะเดี๋ยวจะร้องเอากลับคนนี้อยู่ไหมคะน้องอิงอิงเด็กหญิงสิริสราวัชระถาวรศักดิ์ค่ะอยู่ไหมคะอยู่มารับได้เลยน้องบอกว่าอยากได้ด้วยอ่ะกูมอนน้องอยากได้กูมอนว่าแล้วรอบบ่ายมีลูกยังมีชื่ออยู่ในนั้นยังไม่ออกมีอีกเยอะเลยลูกมีหลายอย่างเลยเอายิ้มไว้ค่ะยิ้มไว้ต่อไปนะคะขอเชิญคุณหมอกฤตยาณเพชรวิจารณ์แม่น้องปรางนะคะจับรางวัลเป็นหมอนโดเรมอน1ใบนะคะจากคุณหญิงหรือว่าป้าหญิงของเรานะคะน้องณภาเด็กหญิงณภามิราอยู่ไหมคะเอาอยู่ค่ะเลือกมาเลยนะคะเป็นหมอนโดเรมอนนะฮะใหญ่มากไม่รู้พาไหวหรือเปล่าโคมอนใบใหญ่กว่าตัว เอาไปหนุนนอนเอากลับบ้านยังไงเนี่ยและรางวัลสุดท้ายนะคะของวันนี้นะคะขอเชิญคุณแม่น้องชดาน้องชวินนะคะคุณสมาพรเพชรสำรวนนะคะจับฉลากนะคะเป็นหมอนอิงโดเรมอนอีก1ใบจากป้าหญิงของเรานั่นเองนะคะคนที่ยังไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่ารางวัลมีอีก2รอบอันนี้คือรอบแรกเพราะว่ารางวัลเยอะมากก็เลยแบบแบ่งหลายๆรอบนะคะน้องเพิ่งแสดงเสร็จไม่นานนะคะน่าจะอยู่นะคะน้องชื่อสองพยางค์เป็นไม่ใช่น้องพลอยพราวค่ะอยู่ไหมคะ
อยพราวน่าจะอยู่นะคะเพิ่งแสดงเพิ่งแสดงเสร็จอยู่ไหมคะเด็กหญิงณภัทรวรันอัครวิบูลพลอยพราวนับหนึ่งไปทานข้าวไม่เป็นไรค่ะไว้รอบบ่ายเราเก็บไว้รอบบ่ายได้ค่ะมีอีกเดี๋ยวจับรางวัลได้อีกเนาะเอาคนอื่นก่อนนะคะจับไมค์ค่ะจับไมค์อันนี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะของน้องเราจะเก็บไว้ให้ช่วงบ่ายเพราะน้องมีแสดงช่วงบ่ายด้วยนะคะน้องพัดมาไหมคะน้องพัดเด็กหญิงชนาพัดเขาได้ทั้งน้องพาน้องพัดเลยนะคะบ้านนี้อ๋อน้องพัดยังไม่มาลงทะเบียนเลยฮะอ๋อยังไม่มาเขาแสดงช่วงบ่ายเดี๋ยวจับอีกรอบค่ะไว้ช่วงบ่ายอันนี้ไว้ช่วงบ่ายนะคะกูเปิ้ลหนักไหมครับอันนี้สองพยางค์อีกแล้วค่ะน่าจะอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณแม่อยู่น้องอะไรคะเทียนาเทียนาค่ะน้องเทียนาอยู่ไหมคะแม่อุ้มน้องอยู่ไหมคะมาแล้วมาแล้วอยู่อยู่ค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาใกล้ถึงแล้วคุณมอนหมดเวลามาช้ารับจากค่ะรับจากค่ะหน้าตาเหมือนกันเลยกับคนได้รับค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ปกครองทุกท่านในช่วงรอบเช้านะคะและเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลา 12:45 นะคะซึ่งให้นักเรียนที่อยู่ช่วงรอบบ่ายนะคะลงทะเบียนนะคะในเวลาตั้งแต่เที่ยงได้เลยก็คือตอนนี้ก็คือเลยเวลาลงทะเบียนมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ท่านผู้ปกครองนะคะไปพักรับประทานอาหารนะคะ